ฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮินอะลีนอะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ตะกี้คุณจูลี่เชิญผมขึ้นเวทีเหมือนโปรโมเตอร์มวยเลยนะครับอภินันนาการโดยตุ๊ดๆๆมาแล้วก็เชิญบัวขาวมาวันนี้รู้สึกตามชื่อทีมงานเลยนะครับเรื่องสุขเนี่ยขอไข่ใช่ไหมถ้ากอไก่นี่ก็จะเป็นไม่เกียมนะเนื้อสุกเนี่ยกอไก่นี่เราขอไข่นะภาษามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสังเกตเวลาเรามาเนี่ยเรามาจากหาดใหญ่หยุดตรวจอ้าวแล้วตำรวจยืนทำป้าทำไมก็หยุดตรวจแสดงว่าไม่ตรวจหยุดเรียนนักเรียนไปไหมไม่ไปก็แสดงให้เห็นว่านี่ภาษาบอกหยุดตรวจเนี่ยก็ควรที่จะไม่ตรวจแต่หยุดตรวจทหารยืนกันเต็มเลยนี่ภาษาโค้งอันตรายเราต้องวิ่งตรงถูกไหมเดี๋ยวทำใจนุ่มๆก็เขาเขียนว่าถ้าโค้งเนี่ยมันอันตรายแล้วก็วิ่งตรงก็ลงเหวนี่ภาษาผมไปอำเภอปรากฏว่าอำเภอบอกให้มาวันจันทร์พอไปวันจันทร์ปั๊บกระจกที่กระจกเขาเขียนว่าเลื่อนเอ้าเลื่อนแล้วไม่มาบอกเราคิดว่าเราโง่เฮ้ยมีการศึกษาไอ้ไฟเลื่อนก็ไม่บอกแล้วก็กลับเนี่ยที่กระจกเขาจะเขียนใช่ไหมเลื่อนทำไมไม่บอกเราเนี่ยเราอยู่บางซื่อไม่ใช่อยู่บางกระบือเนาะไม่มานารานาแล้วปีที่แล้วแทบจะไม่ได้มาเลยเนาะวันนี้มาเจอพี่น้องแล้วก็ต้องทำสถิติใหม่นะครับวันนี้คนเยอะมากนะแล้วก็มากันอย่างคับคั่งนะครับได้ข่าวว่าคนนาราเนี่ยเวลาบรรยายเนี่ยไม่ค่อยมาฟังกันผมไม่เชื่อนะครับวันนี้เก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้มีแต่ว่าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยผมมีเวลานิดเดียวนะฮะใจร้ายอะทีมงานบินมาตั้งหลายชั่วโมงนะฮะให้45นาทีนะครับสุขที่เราได้รู้จักกันรู้ไหมว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้หมายรวมว่าเรามีสวนยางเยอะเรามีสตังมากบางคนนี่ตื่นมาตอนตีสามนึกว่าละหมาดตะฮัจญุดมาดูตู้เซฟเอ้อยังอยู่กลับไปนอนต่อ อย่างนี้สมควรไอ้ฝ่ายเฮ้ย เอาหน่อยสิอัลลอฮ์ให้สตังมาตั้งเยอะกับใครเป็นว่าเอาอย่างน้อยตะฮัจญุด2รอกาตมีที่ดินมีสวนยางนะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงวันนี้ใครไม่มานี่เสียดายมากหะดีษบทหนึ่งที่จะอ่านให้ฟังนี่แหมถ้าไม่อ่านเนี่ยกลับบ้านไม่ซอถึงแม้ว่าแม่ยายจะชื่อซอก็ตามก็ไม่ซอครับไม่ใช่มีที่ดินย้ำนะครับไม่ใช่มีบ้านมีรถเก๋งงามๆไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะดุนยาเนี่ยไม่รถเก๋งไปก่อนเราก็ไปก่อนจริงไม่จริงอ้าวทำใจร่มๆสมมุติว่าระเบิดมาลงตายหมดเลยนะแล้วผมคานไปรอดอยู่คนเดียวเหลือไว้สักคนอาจารย์บำรุงรีตายหมดอะระเบิดลงปุ๊บตายหมดอ่ะผมตายด้วยเงินที่ฝากธนาคารของใครของใครเป็นเงินมรดกนบีบอกอะนบีบอกเป็นเงินมรดกเพราะอะไรนบีบอก3 อย่างที่เป็นของเราจริงๆ1 ใน 3ก็คือเงินที่เราซอดาเกาะห์ไปเงินที่เราซอดาเกาะห์นี่เป็นของเราแต่สตางค์ตอนนี้อยู่ที่บ้านในตู้เซฟในธนาคารเราตายลงปั๊บเงินที่หามาได้เป็นเงินมรดกฉะนั้นพี่น้องบริจาคเยอะๆจากเยอะๆหยอดกล่องนะบริจาคให้รับผ่านมันก็ได้นะมูลที่รับผ่านตอนนี้ออกอากาศตอนตี5ถึงตี7เนาะช่องอะไร PSI นะครับ108นะเป็นองค์กรมูลที่น้องใหม่แล้วก็ออกทีวีก็ออกทุกวันแต่วันละ2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับบริจาคให้รับผ่านบริจาคไม่ต้องเยอะเอาของเหลือรับผ่านองค์กรเล็กๆกินของเหลืออย่างเช่น4ช่องเนี่ยเขาองค์กรใหญ่ใช่ไหมไวท์ชาแนลยะเต็ม TM TV มุสลิมเนี่ยเขา24ชั่วโมง
ฉะนั้นสมมุติว่าพี่น้องมีสกาด 10,000 บาทให้ไว้ Channel 1,000 บาทอย่าเต็ม 1,000 บาทนะครับแล้วก็ทีวีมุสลิมก็ 1,000 บาท TM 1,000 บาทที่เหลือให้รับผ่านเพราะรับผ่านชอบของเหลือเข้าใจตามนั้นนะยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องที่เราได้เจอกันและรู้จักกันนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยาอูฮันนาสอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เรียกเบาของพระองค์ใช้ศัพท์พนามว่านาสทานาสเนี่ยไฟนรกทานาสนี่ก็คือมนุษย์พวกเราโอรังโอรังนะอย่าให้เล่าเลยไปมาเลเซียอย่าให้เล่าเนี่ยโอรังนี่มีประวัติศาสตร์เยอะนะครับยาอูฮันนาสเวลาน้อยไม่เล่ายาอูฮันนาสโอ้บรรดาโอรังทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกใครเรียกมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์ผู้นั้นจะนับถือศาสนาใดก็ตามขอลักนากุมมินซักรินวะอุนซาพวกเราอัลลอฮ์ทำให้ได้อัลลอฮ์สร้างสู่เจ้าทั้งหลายมาจากเพศหญิงและเพศชายฉะนั้นตุ๊ดแต๋วทอมดี้ไม่มีลูกพวกตุสมานิยะภาษาอาหรับเรียกตุสมานิยะอันนี้ผมดำริเองนะครับไม่ใช่ภาษาอาหรับจริงๆนะว่าอย่าอันนากุมชูอูเบาวะกอบาอิลาวะกอบาอิลและเราได้ทำให้สู่เจ้าทั้งหลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก๊กเป็นเหล่าเพื่ออะไรลีตาอารอฟูเพื่อให้รู้จักซึ่งกันและกันฉะนั้นอัลลอฮ์เรียกมนุษย์ทั้งหมดมานี่พวกท่านเนี่ยมาจากเพศหญิงและก็เพศชายคู่แรกอาดัมกับฮาวะคู่แรกอัลลอฮ์ให้ลูกอาดัมนบีอาดัมมา20คู่10คู่20คนคู่แรกอาดัมกับฮาวะแล้วทำให้เป็นอะไรเป็นก๊กเป็นเหล่าลีตาอารอฟูเพื่อรู้จักซึ่งกันและกันฉะนั้นเราอะเชื้อสายมลายูเชื้อสายอาหรับเชื้อสายประธานเชื้อสายอะไรต่อมีอะไรตาอารอฟูเพื่อรู้จักซึ่งกันและกันประเด็นไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติประเด็นไม่เกี่ยวกับประเทศประเด็นไม่เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์อินนาอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้แท้จริงคนที่มีเกียรติยิ่งณที่อัลลอฮ์ในหมู่พวกเราก็คืออัตกอกุมคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างพวกเรามาเพื่อตาอารอฟูรู้จักซึ่งกันและกันใครอยู่บ้านคนเดียวอัลเลมคนเดียวไม่เคยสอนใครไม่เคยไปพบปะพูดคุยกับใครคนนี้ไม่ใช่คนดีที่สุดในอิสลามคอยลุนนาสอัมฟาฮุมลินนาสคนที่แจ๋วที่สุดบนโลกดุนยานี้คือคนที่ทำประโยชน์ให้คนอื่นมากที่สุดยิ่งพบปะยิ่งพูดคุยยิ่งเจอพี่น้องของเราเป็นคนที่ดีที่สุดฉะนั้นเวลาพี่น้องไปสนามบินนราธิวาสไปส่งคนฮัจญ์คนทำอุมเราะห์เจอใครใส่หมวกกะเปียใส่หมวกกะปิยะนะคุมฮิญาบเราเป็นมุสลิมด้วยกันให้สลามลีตาอารอฟูลีตาอารอฟูแล้วเวลาเจอกันให้สลามกันรู้จักอ้าวคนนี้มีธุรกิจนั้นคนนั้นมีธุรกิจนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจากเราคืออัตกอกุมคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดคือคนดีที่สุดในหมู่พวกเราเชื่อมสัมพันธ์กับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเอางี้ถ้ากลุ่มเนี่ยที่มาวันนี้อามานะป่ะหลายกลุ่มเหลือเกินนะกลุ่มอามานะจัดนี้เพื่อให้เรารู้จักซึ่งกันและกันมุสลิมบางคนไม่เคยรู้จักกันวันนี้มารู้จักกันลีตาอารอฟูนี่คือความยิ่งใหญ่ส่วนในกลุ่มนั้นจะเป็นเชื้อชาติไหนจะเป็นตะวันตกตะวันออกจะเป็นเอเชียไม่ใช่ประเด็นอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอาหรับเข้าสวรรค์มากกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับใช่ป่ะฮาดีสบอกว่าคนอาหรับไม่ได้ดีกว่าคนอายัมอายัมไม่ใช่ชื่อปลากระป๋องนะครับอายัมก็คือคนที่ไม่ใช่อาหรับแถวนานาเป็นไงมือขวานี่ถือตัสบีห์นะครับนี่เห็นมากะตาไม่เคยเห็นจากจมูกสักทีนึงเห็นมากะตาไปที่นานาอาหรับไซโต้พวกซาลาบันมือขวาเนี่ยเมสตัสบีห์แต่ว่าโอบกอดกับผู้หญิงบริการมือซ้ายก็
สุราแสดงว่าอาหรับคนนี้ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าว่าเขาคือคนที่ยึดมั่นอิสลามมากที่สุดไม่ใช่พี่น้องรู้ไหมว่าบางคนพูดว่าบางคนเนี่ยคนไทยเนี่ยบางทีอีหม่านมากกว่าคนอาหรับบางคนอันนี้พวกพูดถูกยังไงอาหรับนั่งเครื่องบินจากประเทศเขามากินเหล้าที่เมืองไทยแต่เรานี่ไปเซเว่นเหล้าทุกยี่ห้อเบียร์ช้างเบียร์ยีราฟเบียร์ฮิปโปโปไม่รู้มีหรือเปล่ามีเบียร์ทุกทำไมไม่หยิบทำไมพวกเราไม่หยิบแต่เขาต้องนั่งเครื่องบินแล้วก็มาทานเหล้าที่นี่ถามว่าเฮ้ยทำไมเองทานเหล้าไม่เป็นไรกลับไปไปตะวาบตะวะจบนี่อาหรับเขาคิดอย่างนั้นบางคนไม่ใช่ทั้งหมดฉะนั้นมาตาอารอฟูรู้จักซึ่งกันและกันแต่คนดีที่สุดในหมู่พวกเราก็คือคนซึ่งอัตกอกลุ่มอัลลอฮ์นั้นให้เกียรติมากที่สุดก็คือคนที่ยำเกรงณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าตักวาฮาฮูนาแล้วนบีก็ชี้มาที่หัวใจนบีไม่ได้ชี้มาที่สมองฉะนั้นคนจบด็อกเตอร์ละหมาดไม่เป็นก็มีใช่ปะคนเป็นวิศวะมุสลิมไม่เคยถือศีลอดก็มีคนเป็นสสมุสลิมช่อราชบางหลวงก็มีแสดงว่าไม่ใช่นัยยะสำคัญนบีไม่ได้ชี้มาที่สมองนบีมาชี้ที่หัวใจฉะนั้นคนขัดรองเท้าขับสามล้อเป็นคนที่อยู่จับปลาเป็นชาวประมงแต่ว่าได้เวลานมาดเขานมาดได้เวลาถือศีลอดเขาถือศีลอดเขาทำดีต่อเพื่อนบ้านนี่คืออัตกอกุมณที่อัลลอฮ์อีหม่านณที่อัลลอฮ์ประการต่อมาความรักการที่เรารู้จักกันประการต่อมาก็คือผมถึงบอกว่านี่คือความยิ่งใหญ่พวกเราเข้าใจไหมว่าในวันกิยามะเนี่ยเรามีด้วยกันกี่โลกเนี่ยรอลิงนะถ้ารอเรือเนี่ยเบาหวานเกามะเร็งยังดีนะเป็นมะเร็งมันยังไม่ยิงนะมันแค่เล็งเฉยๆนะพวกเนี้ยแต่มีอยู่โรคหนึ่งเป็นครั้งเดียวแล้วไม่เคยเป็นอีกเลยดีนะดีปะเป็นครั้งหวัดเนี่ยเดี๋ยวเป็นแล้วก็หายเดี๋ยวก็เป็นอีกแต่มีอยู่โรคหนึ่งเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วไม่เป็นเลยตลอดชีวิตโรคเอสคือเป็นแล้วก็ตายเลยไงเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยแล้วก็ตายไปเลยฉะนั้นเราด้วยกันมีทั้งหมด4โรคโรคแรกก็คือโรคที่อยู่ในครรภ์อัรฮามอยู่ประมาณ9เดือนออกมาโรคดุนยานี่โรคที่เราอยู่ออกมาพอหมดจากโรคดุนยาไปอัลลัมบาซักพอไปอัลัมบาซักเสร็จแล้วไปอาคิเราะห์กิยามะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโลกที่4อัลลอฮ์บอกว่านบีบอกว่ายุซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยาวมะลาซิลลาอิลลาซิลลุฮุจะมีคนด้วยกันซะบาตุน7ประเภท7ประเภทที่อยู่ในใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ไม่มีวันใดไม่มีร่มเงาใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าร่มเงาณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์จะมีร่มเงาเดียวนะครับในติรมิซีนบีบอกว่าสำนวนของติรมิซีบันทึกไว้ว่านบีกล่าวว่าควบม้า100ปียังไม่ออกจากร่มเงาของต้นไม้นี้เลยในวันกิยามะห์ควบม้านะครับไม่ใช่ม้าเดินขี่ม้าควบนะ100ปียังไม่ออกจากร่มเงาเลยแสดงว่ากว้างใหญ่ไพศาลแต่มีบุคคลแค่7ประเภทอยู่ด้วยกัน1ใน7ขอพูดประเภทเดียววะรออยู่ลานีตะฮาบบะฟิลละคนที่เขารักกันก็เพื่ออัลลอฮ์อิจตามาอะไลฮิและเขาก็รวมกันเพื่ออัลลอฮ์วะตะฟัรกออะไลฮิและเวลาเขาแยกกันก็เพื่ออัลลอฮ์ทำยากไหมเขาเนี่ยคนเนี้ยชาย2คนเขารักกันคู่นี้เขารักกันลิลละเพื่อนเหรอเพื่อนเหรอโอ้นี่ท่านมีอีหม่านนะท่านมาละหมาดสะอาดสะอ้านฉันเป็นเพื่อนกับท่านฉันมีความนี่รักกันเพื่อนเหรอวันไหนเพื่อนทำผิดเตือนแล้วเพื่อนไม่เปลี่ยนเพื่อนไม่แก้ไขเราก็ไม่ร่วมสังฆกรรมกับความผิดนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าให้ทะเลาะกับเขาแยกหมายถึงว่าตัดเขาจากความเป็นมุสลิมหรือตัดเขาจากความเป็นเพื่อนเปล่านบีบอกเองนบีบอกว่าในกรณีที่เห็นความผิดมันรออามิงกุมมุงกรันฟันอยู่กอยยิรูบิยาดิฮีเห็นความผิดหนึ่งให้เปลี่ยนด้วยมือของเราอำนาจที่เรามี
ฟอิลลัมยัสตะเตียไม่มีความสามารถบิลิซานิฮีเตือนด้วยปากฟอิลลัมยัสตะเตียปากเตือนไม่ได้กลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะต่อยเอาฟาบิกอนบิฮีให้ปฏิเสธด้วยกับหัวใจไม่ร่วมทำความผิดกับเขาเช่นเขาดื่มน้ำท่อมเพื่อนบอกเฮ้ยมาดกินดื่มน้ำท่อมกันเราบอกไม่แต่ความเป็นเพื่อนเรากับเขายังคงมีอยู่เจอเขาเตือนเขาแต่ขณะที่เขาทำความชั่วไม่ร่วมสังฆกรรมไม่ร่วมวงเสวนาในเรื่องนั้นด้วยนี่สูตรหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อที่อิสลามบอกว่าให้เตือนพี่น้องเราอยู่กับพี่น้องเราไม่ได้แตกออกมายังไงต่ออิจตมาอาอะลัยฮิจะรวมกับใครก็เพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของดุนยานะครับเรารักเขาเพราะเขาช่วยเหลือเราไม่ใช่รักเขาเพราะเขารักอัลลอฮ์วะตะฟัรรอกอะลัยฮิแต่ถ้าจะแยกจากเขาไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทเหมือนในอดีตก็เพื่ออัลลอฮ์เช่นเดียวกันอัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าคนประเภทนี้ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์ได้อยู่ถามเราว่าทุกวันนี้เราคบกันเพื่อเรามาทำกลุ่มกันเพื่อเรามานั่งฮาละกอกันเพื่อเรามาฟังบรรยายเพื่อนี่ต้องมีคำตอบต้องมีคำตอบฉะนั้นรักใครก็เพื่ออัลลอฮ์อยู่องค์กรองค์กรไหนก็เพื่ออัลลอฮ์รวมกันก็เพื่ออัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เป็นตาอารอฟูเราจะรู้จักกันด้วยเนียดเดียวครับด้วยเนียดเดียวจำได้ไหมตอนที่ชาวมักกะมุฮาจิรีนอพยพไปยังชาวอันซอร์ที่มาดีนะชาวอันซอร์เคยเห็นชาวมักกะไหมครับไม่เคยอพยพไปนี่อพยพไปพอไปถึงมาดีนะชาวมาดีนะไม่เคยรู้จักชาวอันซอร์ชาวมาดีนะคือชาวอันซอร์คือผู้ช่วยเหลือไม่รู้จักชาวมักกะแต่พอชาวมักกะถึงมาดีนะชาวอันซอร์หรือชาวมาดีนะบอกว่าฉันมีบ้านสองหลังเอาไปหลังหนึ่งฉันมีทรัพย์สินเท่านี้แบ่งไปครึ่งหนึ่งฉันมีภรรยาสองคนชอบคนไหนเดี๋ยวหย่าให้อันนี้คือความรักที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เห็นตัวด้วยซ้ำโอ้ยพี่น้องเราญาติเราหรือใครก็ไม่รู้มาจากจังหวัดกรุงเทพมาจากเชียงใหม่มาที่นี่ไม่เคยเห็นเลยแต่รู้ว่าเขาจะมาความเป็นพี่น้องมาอันดับหนึ่งริตาอารอฟูนี่ก่อนจะเห็นหน้าตาอารอฟูแล้วรู้จักแล้วถ้ามุสลิมปัจจุบันมีนิสัยเหมือนชาวอันซอร์แค่ครึ่งเดียวของประเทศนะครับสังคมทุกวันนี้ไม่เป็นแบบนี้หรอกสังคมเราจะดีกว่านี้พี่น้องรู้ไหมต่างศาสนิกเนี่ยเขาไม่ได้อิสลามจากเราเนี่ยเพราะเรามัวแต่ทะเลาะกันเขาเรียกว่าอุมมะอิยาบะคือพวกเราอุมมะที่ตอบรับคำสอนของอัลลอฮ์แต่อุมมะดาวะอุมมะที่เขารอการดาวะจากเรานี่เขายังโหยหาอยู่คนที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยพวกเรารู้ไหมครับเขาอ่านจากอินเทอร์เน็ตบางทีฟังบรรยายพวกเราพวกเราเนี่ยไม่เคยไปบอกเขาด้วยซ้ำว่าอิสลามเป็นอย่างไรแต่นบีเนี่ยมาหาชาวมักกะเนี่ยเป็นมุชริกตั้งภาคีด้วยซ้ำแต่นบีดาวะจนกระทั่งคาบสมุทรอาหรับเข้ารับอิสลามแล้วเราหน้าที่จริงๆคือคอลิฟะห์บนโลกดุนยานี้ทำหรือยังถ้าข้างเราข้างบ้านเราไม่ใช่มุสลิมนะและเราไม่เคยบอกว่าอิสลามเป็นยังไงให้กับเขาฟังผมยังไม่แน่ใจว่าวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะสอบเราไหมอัลลอฮ์จะสอบเราไหมเพราะคนต่างศาสนิกถ้าอิสลามไม่ไปถึงเขาอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเขานะครับสามประการที่อัลลอฮ์จะไม่เอาเขาลงนรกสามบุคคลที่อัลลอฮ์ไม่เอาเขาลงนรกหนึ่งเด็กที่ยังไม่อาเกนบาเล็กฉะนั้นเด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะเด็กกาเฟตถ้าตายเนี่ยฝังกูโบมุสลิมได้เพราะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษสองคนบ้าคนติงต้องภาษาบ้านเราคนไม่สบายเดินหมุนอัลลอฮ์ไม่เอาโทษสามอิสลามไม่ไปถึงเขาอยู่ยอดเขาบูโดไม่เคยมีใครไปด่าว่าเขาเลยเขาตายปั๊บเขาไหว้พูดผีปีศาจไหว้ต้นไม้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเขาเพราะอิสลามไม่ไปถึงเขางั้นทุกวันนี้ถ้าอิสลามไม่ไปถึงใ
ขาก็ไม่มีความผิดเพราะเขาไม่รู้ไม่มีใครไปบอกวันนี้เรายังไม่ทำหน้าที่กับอุมมะดะวะเลยเราดะวะกับพวกเราเนี่ยก็แย่อยู่แล้วมุสลิมเทอมยังไม่ละหมาดเยอะแยะก็แย่อยู่แล้วแล้วอามานะของเราที่เป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยให้กับประชาชาติอื่นเรายังไม่ได้ทำหน้าที่นี่น่ะเราบกพร่องจริงไม่จริงเราบกพร่องอยู่ถ้าคนต่างศาสนิกในวันกิยามะห์เนี่ยฟ้องกับอัลลอฮ์นี่ตอบเขายังไงนะอันนี้ผมละไว้เฉยๆแต่ให้รู้ว่าคนที่เป็นชาวอันซอรเขารักพี่น้องของเขายังไม่เห็นตัวนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่นบีบอกว่าวะมังกานะวะมังกานะฮิจเราะตุฮูอิลัดดุนยายูซีบุฮาใครที่ฮิจเราะห์ไปเพื่อดุนยาได้ดุนยาใครฮิจเราะห์จากมักกะห์ไปยังมะดีนะห์ได้ขายของได้ขายของเอาอิมรออตินยังกิฮูฮาถ้าฮิจเราะห์ไปเพื่อจะนิกะห์ได้นิกะห์ฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮ์แต่ถ้าฮิจเราะห์เพื่ออัลลอฮ์วะรอซูลวะรอซูลิฮิวะอิลารอซูลิฮิและเพื่อนบีเขาก็จะได้ไปเพื่ออัลลอฮ์และก็เพื่อนบีพี่น้องเห็นอย่างสำคัญที่สุดก็คือความรักที่เกิดขึ้นโดยบางครั้งไม่จำเป็นต้องเห็นตัวไม่ต้องสัมผัสเขาแต่เราช่วยเหลือเป็นห่วงเขากรณีไหนที่ชัดเจนที่สุดกรณีไหนครับฮะอันนี้มีคนตอบใช่ไหมโรฮิงญาปะใช่ปะโรฮิงญาไหมพี่น้องซีเรียไหมนี่คือความเป็นพี่น้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสตางค์ไปช่วยเหลือสมมุติว่าช่วยเหลือไม่ถึงอย่างซีเรียเนี่ยลำบากอ่ะไปก็ด้านนอกอย่างที่พี่น้องเราไปกลุ่มต่างๆไปก็ไปด้านนอกแล้วก็มีตัวแทนเข้ามารับแล้วไปช่วยเหลือพี่น้องเราในโรฮิงญานี่จบปิดประตูไปได้นี่บังกะลอบังกลาเทศเพราะว่าพี่น้องชาวโรฮิงญาก็ไปอยู่ที่นั่นค่ายกักกันอยู่ที่นั่นทีนี้ประเด็นก็คือว่าพี่น้องของเราไม่เคยเจอตัวภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องแน่แต่เราช่วยเหลือเขาเนื่องจากความเป็นพี่น้องทางด้านอิสลามนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดฉะนั้นความสุขจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเห็นแก่คนอื่นความสุขที่เกิดขึ้นได้เมื่อเรารักพี่น้องของเราหะดีษนี้จะไปใช้ที่ไหนส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บของพี่น้องเราเจ็บด้วยถ้าไม่มีความรู้สึกนั้นแล้วเวลามาขอรับบริจาคที่นี่ผมจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มัสยิดบางปูจัดงานได้ล้านกว่าให้โรฮิงญาให้กับซีเรียไม่มีประชาชาติไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความเป็นประชาชาติมุสลิมที่ถึงแม้ว่าไม่เห็นตัวแต่เรารักเขาหะดีษบทหนึ่งที่ผมบอกว่าวันนี้ผมไม่อ่านคงไม่ได้แล้วผมบอกเลยว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้สุขที่เราได้มีภรรยาสวยมีลูกน่ารักมีบ้านใหญ่มีรถเก๋งงามๆมีที่ดินเยอะแต่ความสุขที่แท้จริงอยู่นี่หะดีษนบีบอกนี่อินนัลลอฮะอิบาดัลไลซูบิอัมบิยาวะลาชูฮะดาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมีเบ่าที่ไม่ใช่นบีและชูฮาดาชูฮาดาคือคนตายชะฮีดชูฮาดาเดี๋ยวก่อนทำใจร่มๆนะอัมบิยานบีกับชูฮาดาเขาอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกันเนาะชั้นไหนครับฟิรดาวส์สูงสุดงั้นเวลาพี่น้องขอดูอาตอนสุญูดหลังละหมาดซุนนะตอนละหมาดตะฮัจญุดกลางคืนขอดุอาตรงนี้ให้ได้สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นบีบอกว่าเวลาขอสวรรค์เนี่ยขอ3ครั้งซะลาซันซะลาซันขอ3ครั้งแล้วสวรรค์จะพูดกับอัลเลาะห์ว่ายาอัลเลาะห์จงให้เขาได้เข้าสวรรค์ด้วยเถิดนี่นบีบอกแท้จริงอัลเลาะห์นะครับแท้จริงอัลเลาะห์นั้นมีเบ่าอิบาดันมีเบ่าไลซูบิลอัมบิยาวะลาชูฮะดาที่ไม่ใช่นบีและชูฮะดายังไงต่อยากบีตูฮุมุนนบียูนวะชูฮะดาและบรรดานบีและชูฮะดาต่างอิจฉาคนกลุ่มนี้อิบาดันเบาคนนี้ยากรีบูฮุมวะมักอาดิฮิมมินัลลอฮ์เขาได้อยู่ใกล้
และนั่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยามันกิยามะในวันกิยามะฮะดีษเหล่านี้ไม่ค่อยมาอ่านให้ฟังกันเนาะยิ่งใหญ่มากครับผมบอกแล้วว่าสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้สุขที่ได้นั่งใกล้ชิดพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะในวันกิยามะพี่น้องรู้ไหมหลายคนอยากไปฝังที่กูโบบะเกียที่ใกล้กับมัสยิดนบีทำไมรู้ไหมเออแต่ก็ไม่ได้ฝังกันง่ายๆนะครับอุลามาเขาอธิบายว่าวันพอวันกิยามะเนี่ยอิสรอฟีลเนี่ยเป่าเนี่ยเขาควายที่เรามาแปลว่าเป่าสังเนี่ยครับสองครั้งครั้งแรกโลกสูญสลายครั้งที่สองเราฟื้นขึ้นมาใช่ไม่ใช่อุลามาบอกว่าแล้วคนที่อยู่ใกล้กูโบสนบีฝังตรงนั้นจะต้องเห็นนบีเป็นคนกลุ่มแรกๆใช่ปะเออฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทำไมท่านอบูบักกับท่านอุมัรจึงขอฝังใกล้กูโบใกล้กับท่านนบีไม่ต้องแปลกใจนั้นคนหลายคนอยากไปฝังกูโบบะเกียบอกเวลาฟื้นขึ้นมาในนี้เห็นนบีเป็นก่อนเห็นนบีก่อนแรกๆเลยนะอ่ะถ้ามีสตางค์ก็เนาะนะไปฝังที่นู่นเนาะไปฟังที่นู่นอ้าวยังไงต่อนบีบอกจะมีเบ่ากลุ่มหนึ่งที่ตะนบีบรรดานบีบรรดาชูฮาดาคนตายชาฮีดต่างอิฉาอิฉาคนกลุ่มนี้ที่คนกลุ่มนี้ได้นั่งใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮุมอิบาดัลลอฮิคนกลุ่มนี้คือใครพวกเขาคือกลุ่มชนเบ่าของอัลลอฮ์ซึ่งมินบุนดานินชัตตาวะกบาอิลาชัตตาคนกลุ่มนี้มาต่างที่ต่างเผ่าต่างท้องถิ่นต่างประเทศมินชูอูบินกบาอิลจากที่ต่างๆไม่ว่าเผ่าพันธุ์ใดก็ตามกลุ่มชนใดก็ตามประเทศใดก็ตามลัมตะกุนไบนะฮุมอัรฮามุนยาตะวาซอลูนะบิฮาคนกลุ่มนี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางด้านเชื้อสายคือไม่ได้เป็นพี่น้องคานตามกันมายาตาวาซอลูนะหมายถึงว่าเป็นญาติใกล้ชิดคานตามกันมาไม่ใช่วาลาดุนยายาตาบาซาลูนะบิฮาและไม่มีความสัมพันธ์พันธะเกี่ยวกับโลกดุนยาเช่นไม่มีการซื้อขายไม่มีการให้ยืมเงินแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางโลกดุนยายาตาฮาบูนะบีรูฮิลละแต่สิ่งเดียวที่เขามีคือเขารักบีรูฮิลละเขามีความสำคัญเขารักกันด้วยวิญญาณของอัลลอฮ์นี่บอกแล้วว่าหะดีษนี้นี่ยิ่งใหญ่มากนะครับคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆวันกิยามะเนี่ยเขาจะไปอยู่ในวันกิยามะเขาจะไปนั่งใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งบรรดานบีเองและบรรดาชูฮาดาเองต่างอิจฉาคนกลุ่มนี้ก็คือยะตะฮาบูนะบิรูฮิลละเขารักกันแห่งวิญญาณของอัลลอฮ์ยะจะอัลลอฮุวุญูฮะฮุมและใบหน้าของเขาที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยใบหน้าของเขามีรัศมีวะยะจะอาลุลาฮุมมานาบิรอมินลุลุอินและใบหน้าของเขาที่เป็นรัศมีนั้นนั่งอยู่บนเขาเรียกอะไรแท่นนั่งอยู่บนแท่นที่ทำมาจากไข่มุกกุดดามะรอฮ์มานและอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายับซาอุนนาสนาสุมนุษย์ต่างหวาดกลัววะลายัฟซาอูนะแต่คนเหล่านี้ไม่เคยหวาดกลัวหรือประวันวะยะคอฟุนนาสมนุษย์ก็กลัววะลายะคอฟูแต่พวกเขานั้นไม่กลัวมนุษย์กลัวว่ามือขวามือซ้ายจะรับบัญชีมือไหนแต่คนกลุ่มนี้ไม่กลัวคนกลุ่มนี้หะดีษนี้อามัดฮากิมวะซอฮาฮุนอัซซะฮะบีอิหม่ามซะฮะบีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะฉะนั้นที่เรารักกันที่เราอยู่ด้วยกันรู้จักกันรักกันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆคนกลุ่มนี้แม้กระทั่งบรรดาอัมบียะยังอิจฉาจะว่ายังไงฮะแล้วจะว่ายังไงกันล่ะเนี่ย
ทะเลาะกันทำไมอะครับแตกกันทำไมประเด็นพี่น้องเราทั้งสิ้นใช่ป่ะพี่น้องเราทั้งสิ้นอันมุสลิมอาคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันนบีไม่ได้บอกมุสลิมวงเล็บวะฮาบีมุสลิมวงเล็บชาฟีอีมุสลิมวงเล็บคณะใหม่มูดอมุสลิมวงเล็บคณะเก่าคณะเก่ามันอยู่ว่าไงไม่ทราบมีมูดอวะฮาบีซาลาฟีอิควานตับลิกไม่ได้บอกนบีบอกว่ามุสลิมอาคุณมุสลิมมุสลิมพี่น้องกันทะเลาะทำไมอะครับเอาใหม่พี่น้องฟังผมใจร่มๆนะถ้าพ่อแม่ของเราไม่ได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมีความผิดเช่นท่านทำ3วัน7วันแล้วยังไงอ่ะเราเป็นลูกทำไงตัดเลยไม่คุยกับพ่อแม่หรือมีชายคนหนึ่งมาหานบีมาหานบีแล้วเสร็จแล้วมาว่ายังไงรู้ไหมบอกนบีช่วยแบ่งทรัพย์สินให้ฉันด้วยความยุติธรรมหน่อยได้ไหมเสร็จแล้วนบีบอกอัลลอฮ์นี่ถ้าฉันหมายถึงว่านบีนะถ้าฉันไม่ยุติธรรมบนโลกนี้ใครยุติธรรมบ้างหามาอุมัตอิบนุคอตอบยืนอยู่ข้างๆชักดาบนบีครับขออนุญาตฟันคอชายคนนี้ได้ไหมเอาใครมาบอกว่านบีไม่ยุติธรรมนี่มุรตัดใครบอกว่านบีมูฮัมมัดใช้ไม่ได้มุรตัดถ้ามุสลิมพูดนะแล้วชายคนนี้มาบอกว่านบีไม่ยุติธรรมนี่มุรตัดแน่ๆชักดาบจะฟันคอนบีบอกใจร่มๆเดี๋ยวนั่งไอ้ใจร่มๆสำนวนผมนั่งก่อนอุมัดแล้วอุมัดบอกว่ามันซอลลาซอลาตะนะใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนเราเออเดี๋ยวที่นาราละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกี่เวลากี่เวลาฮะ5นะเฮ้ยเหมือนที่กรุงเทพนะอันนั้นพวกกันพวกกันแล้วที่นี่ซุบฮ์มีกี่รอกาต2นะมีคนเคยไปถามโต๊ะละหมาดซุบฮ์มีกี่รอกาตโต๊ะบอกไม่แน่บางครั้งก็2บางครั้งก็4มีซุบฮ์มี2มี4อ๋อมันมีซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์บางทีโต๊ะเขาลืมของลืมเนี่ยไม่ผิดกันไม่ว่ากันมันซอลาซอลาตนาใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนกับเราละหมาดนะวัสตักบะลากิบะลาตนาหันกิบะลัตไปทางเดียวกันวะอากะลาซะบีฮะตนาแล้วกินสัตว์ที่เราเชื่อวะซาลิกะมุสลิมุนเขาคือมุสลิมพี่น้องของเรายังไม่ละหมาดแต่ไม่เคยปฏิเสธอัลลอฮ์รอซูลยังเป็นมุสลิมพี่น้องเราแต่เรื่องไม่ละหมาดไปเตือนเขาจริงไม่จริงล่าสุดอิหม่ามทำบิดอะห์นำละหมาดแชร์คนนี้บอกบอยคอตไม่ไปละหมาดโทรมาเมื่อวานนี่กำลังนั่งรถมาที่นี่โทรมานั่งรถมาที่โรงแรมอาจารย์ผมไม่ไปอิหม่ามทำบิดอะห์ละหมาดซอตามครับเช็คมินบาสฟัตวาแต่ถ้าอิหม่ามประเภทเดียวที่ตามไม่ได้เลยห้ามตามละหมาดตามไม่ได้เลยก็คืออิหม่ามที่ทำชิริกได้ไหมทำชิริกนี่ตามไม่ได้นะที่นี่มีอาบน้ำรถป่ะฮะออกรถป้ายแดงใช่ไหมมีอาบน้ำรถเพราะว่าออกป้ายแดงเนี่ยรถมียูนุปเนาะต้องอาบน้ำสดป้ายแดงไงมีเฮดบ้าไปแล้วออก9โมง9นาทีมีอยู่เจ้าหนึ่งออกตี4 9นาทีโชว์รูมบ้านป้าที่ไหนเปิดตี4แต่ก็ซื้อรถกระบะเป็นล้านจ้างพนักงานเปิดเพราะอิหม่ามบอกว่ายังขับไม่ได้แล้วออกตอนตี4 9นาทีพอเสร็จแล้วขับเข้าบ้านไม่ได้ต้องขับมาหาอิหม่ามมาต้องอาบน้ำรถแล้วก็มาเจิมก่อนเข้าใจยังนี่มีแล้วมีอาบน้ำรถ9มัสยิดมีแล้วครับอิหม่ามเจิมรถ9มัสยิดรถเครื่องเคยเห็นไหมผูกคอรถเครื่องอะเชือกนะ
9มัสยิดนะครับอิหม่ามต้องไปผูกคอรถเครื่อง9มัสยิดออกจากบ้านออกจากโชว์รูมเข้าบ้านไม่ได้ต้องไปหาอิหม่ามให้ครบ9มัสยิดผูกคอรถก่อนพอมัสยิดที่9อิหม่ามผูกคอรถเสร็จสบายใจขับรถกลับบ้านได้เลี้ยวออกมาจากสุเหร่าคว่ำหน้าสุเหร่าติดเชือกติดเชือกพี่น้องเล่าให้ฟังโซนาน่าโซนาน่านี่ไงตาเอาละเอานี้เอาใหม่ถ้ามีวางอันกุรอานไว้ในรถหุกกลมว่าไงวางกุรอานไว้ในรถอะรถเราถามบังอาแบเอารถไว้ในกุรอานไว้ในรถไม่ใช่รถไว้ในกุรอานนะกุรอานไว้ในรถเนี่ยหุกกลมว่าไงแบบอกอ๋อเวลาพาภรรยาไปตลาดก็ได้เปิดอ่านอันนี้เป็นไรไหมไม่เป็นไรผ่านแม่เอากุรอานไว้ในรถทำไมอ๋อเอาไว้เป็นบารากัตอันนี้บิดอะห์เพราะอันกุรอานไม่เชื่อการนี้ไม่ใช่การนี้อันกุรอานคือฮูดาทางนำฟุตกรแยกถูกแยกผิดเอามาอ่านแล้วก็มาปฏิบัติอันนี้เป็นบิดอะห์แม่เอากุรอานไว้ในรถทำไมอ๋อเวลาขับรถไปไหนไม่ถูกชนเราไม่ชนเขาเขาไม่ชนเราอันนี้ชิริกเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนี่นะฮุกกลมแต่อย่างไรก็ตามฮุกกลมแบบนี้เนี่ยเป็นฮุกกลมซึ่งเอื้อแล้วก็ให้อภัยพี่น้องหลักของเราคือการเวลาฟัตวาอะไรก็ตามพื้นฐานก็คือเรื่องของความจริงหนึ่งนะสองเวลาจะฟัตวาอะไรเนี่ยต้องดูว่าชัดเจนไหมเคลียร์ไหมอุลามะคนหนึ่งเชคคนหนึ่งตอบคำถามมีคนถามว่าถ้ามนุษย์สุญูดกับมนุษย์ฮุกกลมว่ายังไงเชคคนนี้ถามกลับไปว่าที่เขาสุญูดเพราะอะไรไปถามโต๊ะแชร์สุญูดมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยไปสุญูดเขาได้ไหมไปสุญูดเขาเนี่ยทำไมอ่ะโต๊ะแชร์บอกไม่รู้เห็นเขาทำก็ทำอันนี้ไม่ผิดเพราะไม่รู้ผ่านถามบอกโต๊ะแชร์ไปสุญูดมนุษย์ไหมสุญูดจะได้บารากัตอันนี้ได้บารากัตก็ยังเป็นบิดาแต่ถ้าสุญูดเพราะเขาเป็นอะไรเป็นส่วนหนึ่งของเทพเจ้าส่วนหนึ่งของเทวดาหรือความศักดิ์สิทธิ์อันนี้แหละถือว่าตกมุรุตะฉะนั้นเวลาจะฮุกกลมคนยังมีมาตรฐานแบบนี้และนับภาษาอะไรกับเราอินนัลลอฮะตะอาลายะกูลอัลลอฮ์จะกล่าวในอัลกุรอานจะกล่าวในวันกิยามะอันนี้เป็นหะดีษกุดซีไอนันตุฮาบูนะบิยาลาลีบรรดาคนที่รักบนเกียรติของอัลลอฮ์บนเกียรติของฉันเนี่ยอยู่ไหนบ้างอัลลอฮ์จะประกาศก้องในวันกิยามะไหนคนที่รักกันบนเกียรติยศของฉันคืออัลลอฮ์นะครับอันยามูอูซิลลุฮุมฟีซิลลิฟีซิลลียาวมาลาซิลลาอิลลาซิลลีนบีบอกว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสในวันกิยามะว่าเขาจะได้อยู่ในใต้ร่มเงาโดยร่มเงาของฉันซึ่งไม่มีร่มเงาใดเลยเว้นแต่ร่มเงาของฉันเท่านั้นในวันกิยามะฉะนั้นอย่าชอบฮุกกลมคนอย่าด่าคนเรานี่ชอบตำหนิคนงานไหนเยอะที่สุดรู้ป่ะงานไหนงานแต่งงานแสดงว่าเคยได้ยินใช่ป่ะหูเจ้าเบาไม่เห็นหล่อเลยใส่สูทหน้าอย่างกับประบูชนเขื่อนเขาไปยุ่งอะไรเขาไปยุ่งอะไรเขาโอ้ยนั่นน่ะชีวิตเรานี่อย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเอาแต่งเองสิเอาเลยแต่งเองโอ้เจ้าสาวใส่สีชมพูเฉยเฉยมันนอกวันนอกมันยุ่งอะไรกับเรามันเรื่องของเขาวันนี้วันของเขาไม่ใช่วันของเราของเรานี่เราเนี่ยยังมองคานอยู่เลยเมื่อไรจะมาน้อยังมองใช่ปะยังมองคานอยู่เลยนั่งสเก็ตอยู่เลยเนี่ยเมื่อไรจะมาก็ไปแล้วก็เขามีความสุขอ่ะแล้วก็ไปอวยพรบารักัลลอฮุแล้วก็ไปช่วยกันอวยพรไปช่วยกันขอดุอานี่ความเป็นมุสลิมอย่างนี้เวลาพี่น้องตื่นขึ้นมาเรื่องดีอนุญาตให้เล่าพี่น้องฟังไหมผมชอบใจอุลามาคนหนึ่งอธิบายทำไมนบีถึงห้ามเล่าเรื่องไม่ดีให้กับพี่น้องของเราฟัง
อุลมะคนนี้อธิบายบอกว่าก็เนื่องจากว่าเวลาเจอพี่น้องของเราเนี่ยตามร้านน้ำชาตามที่ในตลาดเอาเรื่องไม่ดีไปให้พี่น้องของเราเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเอาเรื่องไม่ดีให้พี่น้องของเราไม่ถือไม่เป็นสิ่งที่อนุญาตตามหลักการของอิสลามเอาเรื่องดีๆเอาเรื่องดีๆเห็นไหมการโกหกไม่มีในอิสลามแต่มีอนุญาตให้โกหกได้มีอยู่3ประการ1ใน3คือโกหกให้คนหนึ่งที่เขาโกรธกันกับอีกคนหนึ่งเขาดีกันแค่นี้ในกอกับในขอเนี่ยเขาโกรธกันเราเนี่ยถือขนมรอปะตีแกกระโดดแทงขนมบ้าเลยชื่อโหดมากอะชื่ออะไรอะตัวเองกระโดดแทงรปาติแกนาซีดาแกอาจจะออกสระแอสระแอเนี่ยภาษามาลายูอะมาโซยาแวไม่ใช่ใช่ออกสระแอสระแอเนี่ยเดาไว้นั่นแหละภาษามาลายูมันไม่ยากเนี่ยลงสระแอไว้นะลงสระแออะซื้อรปาติแกเจอในกอเฮ้ยในขอเขาฝากทั้งที่จะซื้อไปฝากภรรยานั่นแหละแต่เจอในกอให้ในกอบอกว่าในขอเขาฝากโกหกแบบนี้ศาสนาอนุญาตได้บุญด้วยพอเจอในขอเขาบอกในกอเขาฝากสลามมาหาแกเขาจะได้เจอกันดีๆแต่บ้านเราเป็นอย่างนั้นไหมไม่นะพอเจอในกอบอกคนในขอก็ด่ากันเละเลยหน้าด่ากันเป็นด่าว่าหน้าแกเหมือนชัยตอนเพิ่งตื่นนอนเฮ้ยไอ้ในขอนี่ไม่รู้เรื่องเลยพอเวลาสองคนที่เจอกันจะต่อยกันก็เพราะเราแต่ศาสนาเนี่ยอนุญาตให้โกหกเลยนะโกหกได้เลยบุญได้ด้วยแล้วอะไรได้อีกผลบุญก็ได้และโกหกแบบนี้ไม่มีบาปนี่อิสลามสอนนะฮะเที่ยงเลยนะอ่ะอีก2ข้อจะเอาไหมอีก2ข้อที่โกหกได้ข้อที่2ก็คือโกหกในภาวะสงครามแล้วจบละทีมงานเปิดประตูละงอนแล้วเนี่ยให้พูดน้อยเนี่ย3ชั่วโมงยังพิ้วอยู่นะ2ก็คือโกหกในภาวะสงครามเราถูกจับเป็นเชลยก็ถามว่ากองกำลังมุสลิมมีกี่คนเราบอกว่า200คนที่ไหนได้ 20,000 คนโกหกแบบนี้ได้บุญไม่บาปโกหกข้อที่3เอาไปใช้ได้เลยนี่ที่นั่งอยู่หลายคนแต่งงานแล้วเนาะโกหกสามีโกหกภรรยาภรรยาโกหกสามีเพื่อความพึงพอใจเพื่อความพึงพอใจได้เดี๋ยวเย็นนี้ภรรยาทำอาหารเต็มเหนียวเลยนะเต็มเหนียวนะแกงเหลืองแกงอะไรต่อมีอะไรมาเลยมาสามีกลับมาบ้านตักแกงเหลืองกินปุ๊บอดเลียขอบหน้าต่างอร่อยกว่าพูดได้ไหมมันไม่ได้อ่ะแบบเนี้ยโกหกแล้วได้บุญบอกเลยที่นี่เรียกอะไรแถวบ้านผมเรียกตัวเองแกงนี้อร่อยมากตั้งแต่กินแกงมานี่นะแกงนี้อร่อยที่สุดแจ๋วที่สุดแล้วภรรยาจะว่าไงจริงหรอหันหลังปั๊บจึงหัวหันหลังปั๊บไปตักมาอีกถ้วยหนึ่งไอ้ที่ก็ไปอ้วกอยู่ตรงหน้าต่างเฮ้ยแต่โกหกเลยเอาเต็มเหนียวเลยเต็มเหนียวเดี๋ยวมาแล้วผู้หญิงก็จะมาแล้วนะเนี่ยบรรดาสามีตัวเองเขาอ้วนไหมเห็นไหมกำลังดีไม่อ้วนทั้งที่อ้วนแหละก็เหมือนเมื่อวานนี่แหละแต่โกหกไปเลยเต็มเหนียวนี่อิสลามสอนแล้วบาปไหมไม่บาปสามีจะออกมาฟังบรรยายจะออกไปสู่เราแหมวันนี้ตัวเองแต่งตัวหล่อจังทั้งที่หน้ากับปะบูชนเขื่อนนี่แหละแต่สามีเราชมเต็มเหนียวนะนี่คือความเป็นสามีภรรยาโกหกแบบนี้ได้บุญแกงไม่อร่อยบอกอร่อยได้บุญเข้าใจเนาะหมดเวลาแล้วก็อินชาอัลเลาะห์มีโอกาสเที่ยวหน้าเนาะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อชาติต้องการเนาะ
เมื่อเช้าต้องการอินชาอัลเลาะห์ก็เดี๋ยวทานข้าววันนี้ก็มากันเต็มเหนียวเลยนะก็บริจาคให้เขาด้วยเนาะนะ10บาท20บาทนี่มีที่ไหนนั่งฟังห้องแอร์กินข้าวแอร์ก็อยู่บ้านร้อนกว่านี่นั่งห้องแอร์กินข้าวฟรีอีกละหมาดก็ไม่เสียตังค์ใช่มั้ยละหมาดที่นี่ก็ไม่เก็บตังค์อีกแล้วก็เดี๋ยวมาฟังห้องแอร์อีกอัลเลาะห์เนี่ยเดี๋ยวจะมีอาจารย์นะอาจารย์อิควานนะและอีกหน่อยอาจจะมีอาจารย์ซาลาฟีนะฮะก็มีกว่าเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับผมคงเดี๋ยวผมมาอัพพี่น้องเดี๋ยวเดินทางไปจังหวัดตรังต่อนะไปได้อ่ะเดี๋ยวลงแล้วฮะนิดหนึ่งเดี๋ยวไปจังหวัดตรังต่อเนาะเพราะว่าจริงๆรับเขาตรงนั้น3เดือนแล้วเนี่ยมาทีหลังแต่อะไรล่ะโคศกลิ้นทองนะโคศกหน้าตายแล้วหน้าเดียวนะฮะโกรธก็หน้านี้ดีใจก็หน้านี้นะฮะเมียด่าก็หน้านี้เมียไม่ให้เข้าบ้านก็หน้านี้นะฮะนั่งเลยนะอย่าซักกันแล้วครับมีโอกาสมาเจอกันเดี๋ยวผมต้องเดินทางเนาะไม่ได้เจอกันช่วงบ่ายนะครับวะบิลัยตอฟีกวันทีใดยะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์